สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเวลาครึ่งวันครับพอดีนักกิ่งเข้ามาหานักกิ่งจากช่อง DK Channel Thailand อยู่นู่นครับกำลังตีอยู่ช่องใหญ่ครับแล้วก็มากับนาเบนอีกคนครับเซตเตอร์จากเหยื่อค่ายดุมแซมครับก็ช่องก็ช่องใหญ่เหมือนกันครับช่องปลาไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยตกปลาวันนี้ก็ครึ่งวันมาดูผลงานอนาคตกันครับว่าจะได้ไหมผมก็ปล่อยเขาตีไปก่อนไม่อยากเครียดครับหมายตัวเองตีที่ดังได้หมายผมตีที่ดังได้ให้แขกตีก่อนเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับวันนี้จะมีผลงานของนานาให้ชมกันหรือเปล่าตอนที่ผมใช้ก็ตัวเดิมครับคันปาเจโร่ครับตัวนี้ราคาหลักร้อยครับ800ใช้มา4 ปีลอกกับไดว่าเดฟลอตตัว 2,000 ใช้สปูนทองแล้วก็สาย PE ก็สาย PE Bird Surf ครับสายหน้าก็ NLX ครับอุปกรณ์ดีๆจาก Forte ครับชุดนี้ก็จบครับนี่ 0.4 และ 0.2 นี่แหละเอามาเล่นงานชาโดก็เล่นได้อยู่ปล่อยให้หน้าเขาตีกันไปก่อนอ้าวนักคิงจัดมาแล้วครับแต้มแรกวัดจะเกือบตกคลองเลยมันเป็นอยู่ข้างในครับปลาตัวแรกมาแล้ววัดหัวที่หัวตำเลยหุ้ยจะเชือดครับกลายเป็นจะโดนเชือดแล้ววันนี้หุ้ยตรงไหนวะข้างหน้าสะพานเลยฮะผมไม่เอานะจะเก็บไว้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยปล่อยหรือยังไงส่วนนะผมจะปล่อยเลยนะปลาตัวเล็กถ้าไม่ได้เก็บทำอะไรไม่เอาปลาตัวเล็กผมไม่เอาผมปล่อยมันไปเลยไม่เอาต้องให้ล้วงสวยโอ้กัดคาบเยอะแม่งตะคาบตัวมันเล็กอะยับเลยครับเห็นนะน้ำมันใสๆเห็นมันข้าวอยู่ครึ่งตัวแต่ตอนนี้สายผมยับเลยครับน้ำลงครับวันนี้น่าจะกัดดีนะแต่ยังไม่ได้แต้มแรกเลยตัวปลากัดไปทีเดียวเองวันนี้
โอ้ขึ้นอีกแล้วกูไม่หลุดให้อีกเฮียคันกูวัดว้าวโอ้โหติดหญ้าดีหลบทันเหมือนจะมีตัวนะซ้ำอีกทีโอ้โหขยับมั้งวะมันจะกัดตัวยังไงวะทางมะพร้าวหนาขนาดนั้นยังไงโอ้โหคิดบอกแล้วมันกัดไม่โดนตีไปถึงโน่นเนี่ยตรงกลางมันมีรอยกัดอยู่กัดโว้ยกัดไม่โดนกล้องก็ตุ่งไปเปล่าวะอย่าเพิ่งเห่าขอตีสักสองไม้ดิโอ้โหกัดไม่โดนเฮียนั่นวิ่งเข้าริมตะลิงอะเข้ามาใกล้กูจะเห็นตัวไหมเนี่ยตามมาถึงตรงนี้เลยอ่ะโดนดิครับตัวแรกปลาติดกิ่งไม้ด้วยกูเอามาสายเบอร์เซิร์ฟมาพาติดกิ่งไม้อยู่จะอ้อมยังไงวะมาคนเดียวด้วยเด้งไหมมันแฝงไม่ได้อ่ะโหเย้ปากก็อ้าปากอยู่โอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวมาแล้วครับปลาตัวแรกโอ้โหปลาจะกัดโดน
ได้ตัวแรกครับทุลักทุเลติดกิ่งไม้ด้วยฝากสายด้วยครับสาย PE Verself ครับสายหน้า NLX ครับอุปกรณ์ดีๆจาก Forte ครับขบยางสายมืนครับขอบคุณครับโอ้ยทุลักทุเลมากตัวนี้ยังไงก็รอดแถวแล้วทำไมหมานี้เขาไม่จอดตีกันฮะคุณเบนตีได้ไกลไม่ตีกันเนาะให้คนตีได้ไม่ไกลตีเหมือนมีขึ้นจีบเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นรูนี้ไงตรงเงินตัวทองลงเปล่าว่ามีคนได้ปลาไปแล้วโถนั่งไงโหหลุดมันส่งก็ส่งไม่ได้มีแต่ผักบุ้งหลุดอีกแล้วว่า
ันกูหักไหมโอ้โหต้องป้องเลยพันด้วยครับยับเยินไก่แตกไก่หลุดโอ้ยวันนี้ฟาดมา2รอบแล้วจมน้ำยังวันนี้ต้องมีคนลงน้ำแล้วล่ะครับนักคิงเหยื่อติดครับเหยื่อติดสะบัดไปสะบัดมาคันตกน้ำตรงนั้นเข้าล่องไหนเข้าล่องนั้นลองเดินมาฝั่งนี้เนี่ยผมเคยเจออย่างนี้นะผมก็ลงไปเอานะของผมอะแต่พอไปจับมันอะสักกิดหน่อยเดียวแม่งล่วงแล้วอะดึงขาดด้วยโอ้จบไป1ลาส่งยาวโอ้ยสายนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะครับสายนี้มี4ขีดนะเนี่ยครับเป็นลำครับส่งยาวๆนะครับกบยางสายมึนฝากสายไปด้วยครับสายพี่เบิร์ดเซิร์ฟครับสายหน้า NLX ครับอุปกรณ์ดีๆจากฟอร์เต้ครับที่สำคัญนะครับคือนี่ครับดูครับไม่มีไกด์นะครับตัวบนไกด์ผมแตกสายเหนียวครับเอาอยู่ครับขอบคุณครับวันนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้แหละครับตอนนี้ไกด์ผมแตกผมก็แยกตัวมากับจากนักเบนกับนักคิงแล้วฝนก็ตกพอดีด้วยผมก็คงกลับบ้านนะครับฝนตกวันนี้ได้มา2แต้มวันนี้ถามว่าปลากัดไหมกัดอยู่นะแต่ผมวัดเบ้าเองอะวัดทำปลาหลุดด้วยทำปลาหลุดเยอะด้วยก็ตอนที่ก่อนจะแยกกันก็นักคิงก็ได้ปลามา2ตัวปลาช่อนส่วนนักเว้นก็ยังไม่ได้ได้ปลากระสุนมั้งตัวหนึ่งนักเว้นก็วัดหลุดเยอะวันนี้วันนี้ผมก็ได้2ตัวก็คงจะลากันเพียงเท่านี้แหละครับฝนมันตกกันเนี่ยดูดิโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ